อัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะคะดูกันหรือยังเอ่ยกับ Love Six Girl เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะคะ MV ค่ะมีการเพิ่มซีนต่างๆเข้ามานะคะอย่างที่เห็นค่ะเป็นซีนที่เราไม่เคยได้เห็นในเวอร์ชันปกตินะคะและก็ตอนถ่ายทำค่ะท่าทางจะหนาวนะคะก็หนาวมากๆจริงๆนั่นแหละเพราะว่าทั้งสองสาวทั้งโรเซ่แล้วก็พี่ซูค่ะต่างกอดกันกลมดิ๊กเลยนะคะแต่ด้วยสปิริตค่ะเพื่อภาพสวยๆอ่ะเนาะและก็เท่าที่เห็นนะคะเห็นมีทั้งคุณคิมจีซูแล้วก็คุณคิมเจนนี่นะคะต่างก็ได้รับเครดิตนะคะในการช่วยกันแต่งเพลง Love Six Girl เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะก็ได้ฟังเวอร์ชันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเสียงของน้องลิซ่าท่านมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะฟังแล้วก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะต่างจากเวอร์ชันปกติค่ะฟังกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าฟังกันแล้วก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนข่าวของน้องลิซ่านะคะเห็นเขาว่ามีการแจ้งปักหมุดแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการเดบิวต์อัลบั้มใหม่ของเธอนะคะแต่พอปักหมุดปุ๊บนะหุ้นของ YG ค่ะก็พุ่งกระฉูดเลยนะคะเธอเก่งมากมากมากจริงๆค่ะเพราะว่า5วันก่อนเนี่ยแดงเถือกมาโดยตลอดนะคะแต่พอบอกข่าวของน้องลิซ่าเท่านั้นนะคะเรียกว่าค่ะตอนนี้ค่ะก็เขียวสดใสนะคะเต็มหน้ากระดานนะคะอย่างที่เห็นค่ะแถม DJ งูนะคะเมื่อคืนค่ะก็มาสปอยเพิ่มอีกแล้วนะคะถามบลิงค์นะคะว่าพร้อมแล้วหรือยังนะสำหรับเพลงใหม่แน่นอนค่ะว่าพร้อมอยู่เสมอนะคะจัดมาเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วเย็นนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับสาวโรเซ่นะคะใน The Sea of Hope ด้วยนะคะเห็นมาปล่อยทีเซอร์เพิ่มนะคะโปรโมทค่ะเธอก็นั่งเกากีตาร์นะคะบรรยากาศก็ดูชิลๆค่ะน้องแชงกับกีตาร์โปร่งนะคู่ใจแบบนี้นะคะน่าดูมากๆนะคะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า